เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับเป็นชายชาวจีนนะครับถูกรถชนตอนที่กำลังเดินข้ามทางม้าลายเอาอีกแล้วนะเดินข้ามทางม้าลายและโดนรถชนนะครับเดี๋ยวติดตามเหตุการณ์นี้กันแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ไปดูนาทีระทึกนะครับรถกระบะคันหนึ่งพุ่งชนด่านตรวจของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่มีการตั้งด่านอยู่บนถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ที่จังหวัดชลบุรีไปดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนนะครับรอมือ GPS เลยโอ้ก็ปรับช่องต่อไปนี่ครับเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะครับของกระบะคันนี้พุ่งเข้าชนด่านตรวจของตำรวจสภ.เมืองชลบุรีนะครับที่ช่องทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโดยก่อนที่จะมีการพุ่งชนนะครับในคลิปมีการโต้เถียงกันระหว่างคนขับรถกับหญิงสาวที่อยู่ในรถนะครับเรื่องการนำตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลและเหมือนว่าจะไม่ชินเส้นทางนะครับมีการเปิด GPS นำทางนะครับจนไปเจอด่านของทางตำรวจทำให้คนขับตกใจเบรกกระทันหันนะฮะแล้วก็พุ่งชนกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจที่ตั้งด่านอยู่จนร่างของเจ้าหน้าที่นี่จังหวะนี้นี่กระเด็นเลยเนี่ยนะครับหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวคนขับไปทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์พบว่าวัดได้100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับก็เลยแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับคือเมาแล้วขับแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนตำรวจที่ถูกชนได้รับบาดเจ็บเคราะห์ดีที่กระโดดเกาะรั้วมอเตอร์เวย์ได้ทันถึงแม้จะไม่ได้โดนชนเต็มๆแต่ก็โดนเฉี่ยวเล็กน้อยเนี่ยนะครับนั่นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ชลบุรีส่วนที่สมุทรปราการนะครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้เคียงกับปากซอยนวมินทร์ซอย4ถนนบางนาการ์เด้นนะครับอยู่ที่อำเภอบางบ่อสมุทรปราการจับภาพนาทีชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวจีนคนหนึ่งกำลังเดินข้ามทางม้าลายนี่จังหวะนี้มาแล้วนะครับจะกลับโรงแรมที่พักแต่ปรากฏว่าพอลงมาถึงทางม้าลายเนี่ยนะครับมีรถกระบะสีดำมีไฟไซเรนสีส้มนะครับขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนนักท่องเที่ยวรายนี้จนร่างกระเด็นไปเกือบ100เมตรหลังจากเกิดเหตุทั้งนักท่องเที่ยวจีนรายอื่นและเจ้าหน้าที่รปภ.ของโรงแรมแถวนั้นเนี่ยต่างพากันวิ่งไปดูคนเจ็บที่หมดสตินอนแน่นิ่งอยู่นะครับส่วนกระบะคันที่ชนเนี่ยหลังจากก่อเหตุก็ขับมาจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อใกล้กับจุดที่เกิดเหตุซึ่งมีภาพวงจรปิดจับภาพได้เช่นกันโดยที่คนขับเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ได้ลงมาดูอะไรเลยก่อนจะมีการขับหลบหนีจากที่เกิดเหตุไปนะครับหลังจากเกิดเหตุไม่นานทางศูนย์กู้ชีพปราการก็ประสานรถโรงพยาบาลบางเสาธงและทีมกู้ชีพพร้อมกับทางด้านของปอเต็กตึ๊งไปตรวจสอบนะครับพอไปถึงพบว่านักท่องเที่ยวรายนี้เป็นผู้ชายทราบชื่อภายหลังคือนายเจ้าเป่าชุนอายุ67ปีสูงวัยแล้วนะครับไม่มีชีพจรก็เลยทำการ CPRใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจนานกว่า20นาทีแต่สุดท้ายไม่เป็นผลนะครับแล้วก็ทีมพยาบาลกู้ชีพยืนยันว่าคนที่ถูกรถชนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะที่รปภ.คือคุณสายชนสุขเมืองนะครับที่เราเห็นตามกล้องวงจรปิดว่าวิ่งไปช่วยนักท่องเที่ยวรายนี้พี่รปภ.ท่านนี้บอกว่าตอนนั้นเขาได้ยินเสียงดังโครมพอหันไปก็เห็นว่าร่างของนักท่องเที่ยวชาวจีนกระเด็นไปไกลแล้วนะครับได้ยินเสียงดังตอนคนกระเด็นไปนู่นเลยเสียงกึบเลยใช่และได้ยินมีเสียงเบรกเสียงอะไรก่อนไหมไม่ได้ยินเสียงเบรกแล้วรถเขาเปิดไฟมาใช่ไหมไฟสีเหลืองไฟสีเหลืองมาใช่มีเสียงเปิดเสียงเปิดเสียงไม่มีแต่ไฟเปิดแต่ไฟมาอย่างเดียวเปิดแต่ไฟมาแล้วคือตอนนั้นหันมาเห็นพอดีหรือว่าได้ยินเสียงหันมาเห็นนู่นแล้วกระเด็นไปนู่นแล้วเป็นรถที่มีไฟวับวับด้วยนะฮะขณะที่ทางตำรวจท่องเที่ยวซึ่งออกปฏิบัติหน้าที่ผ่านมาประสบเหตุพอดีแล้วก็มีการจดหมายเลขทะเบียนของรถกระบะคันที่ก่อเหตุเอาไว้นะครับพบว่ารถคันนี้ลงท้ายด้วย911แต่พอตรวจสอบข้อมูลกลับพบว่ากลายเป็นทะเบียนที่มีการสวมใช้ป้ายทะเบียนปลอมก็เลยนำกำลังออกไล่ล่าแต่ยังไม่พบนะครับเบื้องต้นทางร้อยตำรวจโทพงเมธาชาโรจน์รองสารวัตรสอบสวนสภ.บางบ่อมอบร่างผู้เสียชีวิตส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สมุทรปราการจากนั้นจะประสานไปยังสถานทูตจีนในไทยเพื่อแจ้งสิทธิ์และติดตามญาติต่อไปนะครับส่วนรถกระบะคันก่อเหตุเนี่ยเดี๋ยวจะประสานฝ่ายสืบสวนเร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามตัวคนขับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ